ยดานรินยาถึงกับยกให้สืบสันดานเป็นซีรีส์ดราม่าระดับพรีเมียมหลังจากออกอากาศทาง Netflix และสร้างปรากฏการณ์ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของคนในตระกูลเทวสถิตไพศาลและสาวใช้ที่จับพลัดจับผลูได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าสัวที่มาเสียชีวิตกระทันหันชวนติดตามและมีปมให้ต้องไขปริศนาเพราะทุกตัวละครคือผู้ต้องสงสัยหมดก็ซีรีส์ละครเขาอยากให้ใช้คำว่าละครเป็นละครดราม่าแบบพรีเมียมที่ทาง Netflix ผลิตเรื่องใหญ่น่าสนใจปะเปิดมาก็แบบโหกับเรื่องสืบสันดานแล้วตัวหนูเองคือรับบทเป็นสาวใช้ท่านหนึ่งที่ดันจดทะเบียนสมรสกับท่านเจ้าสัวในบ้านเทวสถิตไพศาลแต่ดันมาเสียชีวิตกระทันหันท่านเจ้าสัวอาจจะตายเองก็ได้ลื่นล้มเองโดยอุบัติเหตุแต่บังเอิญว่าคนในบ้านหรือว่าลูกๆในบ้านเนี่ยอยากได้มรดกกันอยู่แล้วเพราะว่ามีความโลภในตัวด้วยเม็ดเงินนี่มันแบบเห็นปุ๊บแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ที่มันอยากจะได้เพราะมันจำนวนเงินมันสูงมากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยแย่งชิงกันก็เลยดูเป็นบุคคลน่าสงสัยไปสมุดเลยทุกคนเลยแต่หนูจะบอกให้นะคะว่าบุคคลที่ได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดนั่นแหละคือผู้ต้องสงสัยก็ใช่ค่ะไปเล่น MV ให้กับน้องๆไลแคนมาน้องน่ารักมากแต่คือก่อนหน้านี้หนูเคยฟังเพลงน้องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะแบบอยากให้เราไปเล่น MV ให้แล้วก็ไปเจอกับน้องๆเขาเลยพิกเรามาอย่างนี้เลยหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกแต่ก็รู้สึกดีใจที่เขาเลือกให้หนูได้ไปเพราะว่าได้ไปทำความรู้จักกับน้องๆทั้งหมดเนี่ยค่ะน้องเก่งมากนะคะคือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีมากเต้นเก่งแล้วก็ร้องเก่งเทวพรมแฟนคอนafter party เอ้ยวันที่25สิงหาคมค่ะก็จะมีงานที่เป็นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เป็นแฟนมีตไปด้วยให้ทุกคนได้มาเจอกันกับพวกเราก็เหมือนแบบเป็นการเฮ้ยมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะเพราะว่านี่คือการรวมตัวกันของพวกเราเป็นเหมือนแบบขอบคุณแฟนๆที่แบบติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกในดวงใจเทวพรมเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะลาจอไปแล้วให้แบบครบทุกตอนในซีรีส์ชุดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่าโชว์แต่ละโชว์คือจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์แล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะมากๆด้วยความที่แบบพวกเราแต่ละคนน่ะก็มีสกิลมีทักษะความสามารถกันอยู่แล้วอยากปล่อยของมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารอดูกันนะคะสำหรับผลงานล่าสุดของยดานอกจากจะมี MV เพลงรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นของหนุ่มๆไลเคนแล้วยังมีคอนเสิร์ตเทวพรมแฟนคอนที่จะจัดขึ้นในวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยครับ